ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กูจีสตูดิโสวัสดีชาววันซิกสเกลทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอนำเสนอวิธีตำหนวดเคราจากผ้าขนสัตว์แล้วก็การเปลี่ยนสีผมนะซึ่งก็เป็นอีกวิธีทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่สนใจและต้องการที่จะฝึกทำเป็นครั้งแรกด้วยที่ว่าผ้าขนสัตว์นี่ก็ถือได้ว่าเป็นวัสดุที่หาง่ายแล้วก็มีราคาถูกเหมาะสำหรับการทดลองก่อนที่เราจะหันไปลองพวกผมจริงหรือขนแพะขนอัลปาก้าอะไรพวกนั้นนะอุปกรณ์ที่ผมใช้นี้ก็จะมีหัวฟิกเกอร์นี่ที่ผมได้ทำการเหลาหัวแล้วแล้วก็ทำสีเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็มีกรรไกรแหนบแล้วก็กาวร้อนสำหรับกาวเนี่ยท่านสามารถใช้กาวอะไรก็ได้นะตามความถนัดของแต่ละท่านเลยส่วนตัวผมเองที่ใช้กาวร้อนเนี่ยก็ด้วยที่ว่ามันแห้งไวแล้วก็ติดแน่นทนนานเรามาเริ่มกันที่ขั้นแรกเลยนะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องตัดผ้าขนสัตว์นี่ออกมาเป็นช่อๆก่อนเตรียมเอาไว้ก่อนเลยก็เพื่อความสะดวกในการใช้งานโดยตัดออกมาในปริมาณที่พอดีไม่มากไม่แน่นจนเกินไปให้พอดีกับแนวที่เราใช้หนีบขนหลังจากที่เตรียมเส้นขนเอาไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาทำการวาดเส้นลงไปบนใบหน้าของฟิกเกอร์เพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่บริเวณที่เราจะทำการติดขนลงไปเอาเริ่มกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะจากนี้เราก็จะมาทำการแปะผ้าขนสัตว์เนี่ยลงไปบนใบหน้าของฟิกเกอร์นะเริ่มจากการทากาวลงไปเพียงบางๆเท่านั้นแล้วก็แปะผ้าขนสัตว์ที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปทิ้งไว้สักประมาณ 3-4 วิเท่านั้นแล้วก็พอกาวแห้งแล้วเราก็ใช้มือนี่ลูบๆเอาเส้นขนในส่วนที่มันไม่ติดนี่ออกมาเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นพื้นที่ในการจะติดขนต่อไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเราทำเสร็จไปทั่วทั้งบริเวณที่เราได้กำหนดเอาไว้ให้สังเกตดูนะในส่วนไหนที่เราแปะขนนี่ไม่ทั่วถึงเราก็สามารถใช้เข็มเนี่ยจิ้มกาวที่เราบีบหยดเอาไว้ในแก้วนะ
นำมาทาบางๆแล้วก็แปะขนลงไปเพิ่มได้เรื่อยพอเราติดแถวแรกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พยายามติดเหมือนเดิมโดยติดเรียงลงไปแถวที่2แถวที่3ตามลำดับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะซึ่งนี่ผมก็ได้ทำการตัดผมตัดหนวดออกไปบางส่วนแล้วนะพอดีว่าผมไม่ได้ถ่ายเก็บเอาไว้อันนี้ต้องขออภัยด้วยมาถึงขั้นตอนนี้เราก็จะทำการแปะใบหน้าด้วยเทปกาวนะในส่วนที่เราไม่ต้องการที่จะให้สีที่เราจะย้อมผมเนี่ยเลอะลงไปเราก็สามารถนำเทปกาวเนี่ยมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะแปะลงไปบนใบหน้าให้ทั่วเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาเริ่มย้อมสีผมกันเลยอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ผมก็ใช้แปรงสีฟันนะนำมาจุ่มลงไปในสีแล้วก็นำมาปัดบนผ้าขาวนิดนึงเพื่อที่จะให้สีเนี่ยไม่เยิ้มจนเกินไปแล้วก็นำมาปัดลงไปที่ผมของฟิกเกอร์ได้เลยปั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสีที่เราย้อมนี่ทั่วทั้งพื้นที่ของเส้นผมที่เราต้องการทั่วทั้งหัวนะต่อที่เข่ากันต่อเลยส่วนของเข่าเนี่ยเราก็ต้องใช้ผู้กันในการจุ่มสีแล้วก็มาปัดๆลงไปให้ทั่วทั้งบริเวณเ
หลังจากที่เราย้อมผมเสร็จเรียบร้อยผมก็ได้นำถุงพลาสติกเนี่ยมาครอบหัวไว้เพื่อที่จะให้ผมแห้งแล้วก็อยู่ทรงหลังจากนี้เราไปดูหัวที่ผมทำการเก็บงานสีแล้วก็เซตผมเรียบร้อยแล้วไปดูกันเลยขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับท่านที่ชื่นชอบในผลงานของทางช่องก็อย่าลืมกด Subscribe จะมีผลงานอะไรใหม่ๆติดตามรับชมกันต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดี